ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของเมืองไทยใหญ่อุดมกันแล้วครับช่วงนี้ขอพาคุณผู้ชมนะคะไปชมการประกวดนางงามนางงามนี่นางงามที่จังหวัดพะเยานะคะซึ่งเป็นการประกวดนางงามฉลองจบปริญญาชีวิตนั่นเองค่ะครับนี่แหละค่ะเป็นยังไงกิจกรรมนี้น่ารักมากนะคะดูจากภาพข่าวเป็นยังไงล่ะที่เรียกเสียงคือฮาอย่างมากนะคะสำหรับการจัดประกวดนางงามของนักเรียนผู้สูงอายุนะคะมีการแต่งตัวในรูปแบบต่างๆประดับประดาด้วยเสื้อผ้าสีสันสดใสตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วค่ะแล้วก็สร้างความตลกขบขันเมื่อมีผู้เข้าประกวดนางงามเนี่ยแต่งตัวด้วยชุดสีเหลืองแต่สวมรองเท้าโอ๊กหรือว่ารองเท้าบูทนะคะซึ่งใส่เวลาดำนาหรือว่าลงน้ำเนี่ยเข้าไปประกวดนะคะอันนี้เป็นรอบชุดประจำชาติชุดราตรีหรือว่าชุดไหนชุดประจำตำบลโดยโชว์ลีลาแบบย่องเบาเอ๊ะป้าเขาเป็นโจรหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพร้อมกับส่งจุ๊บน่ารักน่ารักให้กับผู้ชมด้านล่างเวทีจนพากันหัวเราะชอบใจกันไปทั้งงานเลยค่ะสำหรับการเลี้ยงฉลองจบปริญญาของนักเรียนปัจฉิมวัยบ้านแม่กาโทกหวากนะคะจะต้องเรียนถึง4ปีด้วยกันนะคะเมื่อจบการศึกษาก็จะต้องเลี้ยงฉลองขึ้นภายในโรงเรียนวัดแม่กาโทกหวากค่ะสำหรับรุ่นที่จบการศึกษาในปีนี้จะเข้ารับปริญญาชีวิตหรือว่าประกาศนียบัตรนักเรียนผู้สูงอายุปัจฉิมวัยในวันที่9มีนาคม2561นี้แล้วค่ะก็ถือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะคะการเรียนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆไม่จำกัดวัยด้วยครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศขึ้นเหนือไปสูดอากาศบริสุทธิ์กันบ้างดีกว่านะครับจะชวนผู้ชมไปจิบชาชั้นเลิศกันถึงกลางไร่เลยทีเดียวนะครับจะไปที่ไร่ชาของคุณลุงเดชนั่นเองครับนี่นะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในช่วงวันหยุดนะครับครอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามนะครับอากาศจริงๆก็ต้องบอกว่าเย็นเกือบตลอดทั้งปีแต่ต้องไปช่วงเช้าหน่อยนะหรือช่วงค่ำนั่นเองนะครับช่วงบ่ายล่ะเป็นไงก็อาจจะเขาเรียกอุ่นๆขึ้นหน่อยอุ่นๆนะนะครับสำหรับไร่ของเป็นไร่ชานะครับของลุงเดชนะครับตั้งอยู่กลางหุบเขาภายในโครงการหลวงม่อนเงาะนะครับอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีไร่ชาเป็นของตัวเองนะครับนักท่องเที่ยวก็จะได้ริมรสชาชั้นเลิศนะครับเป็นผลผลิตจากไร่ซึ่งมีทั้งชาอัสสัมนะครับชาอู่หลงชาขาวและชาเขียวนะครับส่วนไฮไลท์ของที่นี่ก็คือวิวสวยๆนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สวยไปหมดนั่นเองครับเห็นความงามของไร่ชาแล้วก็ทัศนียภาพที่ต้องบอกว่าปลูกลดหลังไล่ลงไปเป็นขั้นบันไดนะครับก็โชว์ความสวยงามของภาพที่เห็นนะครับตัดกับร้านน้ำชาเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางไร่ก็ดัดแปลงมาจากบ้านไม้หลังเก่านั่นเองครับนอกจากร้านชาแล้วนะครับที่นี่ยังมีบ้านพักและลานกางเต็นท์ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั้งละ 15-20 คนเอาไว้บริการด้วยครับก็ใครที่อยากไปลิ้มลองรสชาติชาชั้นเลิศนะครับก็ไปกันได้ที่ไร่ชาลุงเดชนะครับโครงการหลวงม่อนเงาะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แต่ถ้ากลัวไปไม่ถูกก็ถึงโครงการหลวงแล้วก็แวะถามชาวบ้านที่นั่นเขาไม่บอกหรอกบอกสิเขาบอกนะไปถึงหาไม่ยากครับก็ลองไปแวะไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมชากันใช่บรรยากาศน่าสนใจมากอยากไปมากรวมไปถึงอีกหนึ่งสถานที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะไปเที่ยวอีกหนึ่งแห่งเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะให้น้องเดียพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนค่ะของชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดลำปางค่ะหากมาเที่ยวชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความผูกพันของคนกับสายน้ำที่มีมาอย่างยาวนานตักน้ำอาบกลางหมู่บ้านหรือจะแช่น้ำแร่แบบส่วนตัวเปิดครัวสนุกไปกับการลวกไข่ในบ่อน้ำพุร้อนดื่มด่ำบรรยากาศชั้นเลิศกับห้องพักราคาหลักร้อยมองเห็นวิวหลักล้านรับชมการแสดงโชว์สุดน่ารักต้อนรับนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาสุดลูกหูลูกตากับอ่างเก็บน้ำแม่เสริมที่ช่วยขับเคลื่อนการเกษตรของชุมชนพิเศษกับอาหารพื้นเมืองสูตรเด็ดชาวเหนือดั้งเดิมสักการะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าครบรสกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวใช้ชีวิตแบบ slow life ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อนอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ต้องห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคุณแม่พลอยกาววิโลเจ้าของโฮมสเตย์โป่งน้ำร้อนเล่าว่าเริ่มมีการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
นื่องจากชุมชนนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์สำหรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงกินสิ่งที่ปลูกแล้วก็ปลูกสิ่งที่กินค่ะการวิถีชีวิตของเราก็เป็นชาวกะเหรี่ยงปากกยอจะกินแบบกินอยู่แบบพอเพียงอย่างเงี้ยคือเราไม่มีขายแต่เราจะปลูกกินกันอย่างมีความสุขทรัพยากรบ้านเราเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็การทำมาหากินคือหน้าหน่อก็จะกินหน่อหน้าเห็ดก็กินเห็ดหน้าผักก็มีผักหลากหลายบนพื้นที่ในหมู่บ้านโซนบ้านเราอย่างเงี้ยคือเรื่องกับข้าวอะไรคือบ้านเราจะเน้นกับข้าวบ้านเราคือมีผักทุกอย่างมีเห็ดทุกอย่างแล้วก็กินได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยนอกจากนี้นะคะการทอผ้าที่เป็นงานอดิเรกของคนในชุมชนเดียก็ได้มีโอกาสไปทอผ้าด้วยตัวเองค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าทำได้ไม่ยากโดยผ้าฝ้ายที่ทอนี้จะออกมาในรูปแบบกระเป๋าเสื้อผ้าหลากหลายสีสันสวยงามตามสไตล์ชนเผ่าปากากยออย่างที่เดียบอกค่ะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนนี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆสบายๆกว่า100ครัวเรือนจากหลากหลายชนชาติหลายเผ่าพันธุ์อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขกับธรรมชาตินำทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าสูงสุดค่ะพอน้องเดียพาเราไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็อยากจะไปใช้ชีวิตแบบซูลไลฟ์กันบ้างนะเพราะว่าเป็นชีวิตของคนเมืองที่เราใฝ่หากันมากจริงต้องบอกว่าน้องเดียเนี่ยเขาปรับตัวได้ดูกลมกลืนกลมกลืนมากกับสภาพแวดล้อมนะบอกให้น้องย้ายไปอยู่เลยนะกลมกลืนมากกรรมกรเดี๋ยวต้องมีเรื่องราวน่าสนใจเอามาฝากคุณผู้ชมกันตลอดทั้งเสาร์และอาทิตย์ใช่ไปด้วยใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการเมืองไทยใหญ่อุดมกันได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีคือ 14:30 นไปจนถึงเวลา 15:30 นวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ